โอเคมาลองดูบางอย่างกันเปิดแผนที่โลกที่คุณมีมันอาจจะเป็นของที่คุณพบได้ในตู้หนังสือของคุณหรือเป็นเวอร์ชันออนไลน์ก็ได้ลองดูพื้นที่กว้างใหญ่ที่ปกคลุมไปด้วยน้ำสินั่นคือ 71% ของพื้นผิวโลกและทั้งหมดนั้นคือน้ำเค็มในมหาสมุทรโลกมันไม่มีพรมแดนใดๆระหว่างมหาสมุทรทั้ง4ที่เราทุกคนรู้จักแต่นักสมุทรศาสตร์และประเทศต่างๆในโลกได้แบ่งน่านน้ำเหล่านี้ออกเป็น4เขตพื้นที่ที่แตกต่างกันได้แก่แปซิฟิกแอตแลนติกอินเดียและอาร์ติกและนี่คือเซอร์ไพรส์ครั้งใหญ่ชุมชนวิทยาศาสตร์เพิ่งค้นพบแหล่งน้ำที่5มันถูกเรียกว่ามหาสมุทรใต้และมหาสมุทรดั้งเดิม3ใน4แห่งล้อมรอบมันอยู่รอบทวีปแอนตาร์กติกาและส่วนล่างของโลกและยาวไปถึงออสเตรเลียและทางตอนใต้ของแอฟริกาและอเมริกาใต้อะไรทำให้มหาสมุทรนี้มีความพิเศษกันล่ะสุดท้ายแล้วชุมชนนักวิทยาศาสตร์รู้จักมันได้อย่างไรและที่สำคัญกว่านั้นมีสิ่งมีชีวิตลึกลับอะไรซ่อนอยู่มาลองดูกันมหาสมุทรแอนตาร์กติกหรือมหาสมุทรใต้ถูกกล่าวถึงครั้งแรกในปี1937ในแผนที่ฉบับที่2เกี่ยวกับเส้นแบ่งเขตทางทะเลและมหาสมุทรขององค์การอุทกศาสตร์สากลเมื่อย้อนกลับไปองค์กรที่มองว่ามันเป็นเรื่องผิดที่ถือว่ามหาสมุทรแอนตาร์กติกเป็นแหล่งน้ำที่แยกออกไปอย่างชัดเจนทำไมกันล่ะเพราะณเวลานั้นมหาสมุทรถูกกำหนดให้เป็นน้ำถูกล้อมรอบด้วยแผ่นดินไม่ใช่น้ำล้อมรอบแผ่นดินแต่อย่างไรก็ตามพวกเขาพิจารณาใหม่ในปี2000และโหวตให้รวมมหาสมุทรไว้ในรายชื่ออย่างเป็นทางการพวกเขายังตัดสินใจใช้ชื่อมหาสมุทรใต้แทนมหาสมุทรแอนตาร์กติกที่ใช้กันทั่วไปสุดท้ายองค์กรได้ข้อสรุปว่ามหาสมุทรควรสิ้นสุดตรงที่ลัติจูดเส้นขนานที่60องศาใต้แต่มหาสมุทรนี้อายุเท่าไหร่กันก็นะผู้เชี่ยวชาญหลายคนเชื่อว่ามันก่อตัวขึ้นเมื่อ30ล้านปีก่อนซึ่งทำให้เป็นมหาสมุทรที่อายุน้อยที่สุดในโลกมันถูกสร้างขึ้นตอนที่แอนตาร์กติกาและอเมริกาใต้เคลื่อนที่ออกจากกันในช่วงแรกที่โลกของเรามีการพัฒนากระแสน้ำที่ไม่เหมือนใครนี้เป็นองค์ประกอบที่โดดเด่นของมหาสมุทรใต้โดยมันช่วยให้น้ำไหลไปทั่วทวีปที่เป็นน้ำแข็งมันถูกเรียกว่ากระแสน้ำเย็นรอบขั้วโลกใต้และเคลื่อนที่ไปทางตะวันออกด้วยความเร็วที่เหลือเชื่อโดยมีการคาดว่าน้ำจะเคลื่อนที่ในปริมาณมหาศาลต่อวินาทีบางส่วนของข้อพิพาทเกี่ยวกับมหาสมุทรใต้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระแสน้ำที่น่าอัศจรรย์นี้เช่นกันผู้เชี่ยวชาญบางคนเชื่อว่ามันแยกน่านน้ำของมหาสมุทรใต้ออกจากน่านน้ำของมหาสมุทรแอตแลนติกหรือมหาสมุทรแปซิฟิกที่อยู่ใกล้ๆมีเพียงน้ำที่ไหลเวียนอย่างรวดเร็วเท่านั้นที่ถือเป็นมหาสมุทรใต้ในทางกลับกันนักวิทยาศาสตร์จำนวนหนึ่งกล่าวว่าจริงๆแล้วกระแสน้ำนี้ทำให้ปัญหาการตั้งชื่อซับซ้อนมากขึ้นเพราะไม่มีการจำกัดน่านน้ำในที่ตั้งทางภูมิศาสตร์พวกเขาเชื่อว่าในแง่ขององค์ประกอบน้ำในกระแสน้ำนี้แตกต่างจากน้ำในมหาสมุทรทางตอนเหนือเพราะมันเย็นกว่าและมีเกลือมากกว่ามากกะลาสีเรือไม่ค่อยชอบแหล่งน้ำใหม่นี้ส่วนใหญ่เป็นเพราะพายุที่เหมือนพายุไซโคลนซึ่งเกิดขึ้นบ่อยครั้งสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นจากความแตกต่างเป็นอย่างมากของอุณหภูมิระหว่างแผงน้ำแข็งกับคลื่นทะเลด้วยเหตุนี้พายุเหล่านี้จึงเป็นเรื่องยากสำหรับลูกเรือที่จะผ่านไปได้ผมหมายถึงจริงๆแล้วนี่เป็นลมที่แรงที่สุดเท่าที่เคยพบในโลกของเรายิ่งไปกว่านั้นเรือที่แล่นผ่านบริเวณนี้ยังต้องระมัดระวังภูเขาน้ำแข็งที่มักจะโผล่ขึ้นมาเป็นระยะและอุณหภูมิพื้นผิวที่ต่ำด้วยเพื่ออธิบายให้ง่ายขึ้นภูเขาน้ำแข็งบางส่วนที่พบที่นี่สามารถขยายออกไปได้หลายร้อยเมตรและมีอยู่ตลอดปีโดยไม่ขึ้นอยู่กับฤดูกาลและติจูตั้งแต่50ถึง70ได้รับการขนานนามว่า Furious 50หรือ Shrieking 60นั่นเป็นเพราะพายุที่รุนแรงตลอดทั้งปีมีแต่อุณหภูมิที่มีเอกลักษณ์พวกเขากล่าวว่ามหาสมุทรใต้มีทาน้ำแข็งสีฟ้ากว่าอากาศที่เย็นกว่าและภูเขาที่น่ากลัวกว่าที่อื่นๆในโลกตอนนี้มาดูสิ่งมีชีวิตลึกลับที่เรียกสถานที่แห่งนี้ว่าบ้านกันเนื่องจากพวกมันมีหลายสายพันธุ์อาศัยอยู่ที่นี่เท่านั้นโดยไม่ได้ไปอยู่ที่อื่นในโลกมาเริ่มจากหมูทะเลที่ดูแปลกๆซึ่งบางครั้งก็ถูกเรียกว่าปลิงทะเลกันเถอะพวกมันมีมากมายในน่านน้ำนอกทวีปแอนตาร์กติกาทำไมถึงถูกเรียกแบบนั้นล่ะนั่นก็เพราะว่ามันมีลักษณะสีชมพูกลมๆดูป่องๆเมื่อมองใกล้ๆมันดูเหมือนมีหางเล็กๆและมีหูซึ่งดูเหมือนหมูเลยล่ะอวัยวะเหล่านี้เอื้อต่อคุณภาพของน้ำที่นี่โดยทำการกรองทรายและตะกอนจากนั้นก็มีปูฮอฟที่อาศัยอยู่บนพื้นทะเลแอนตาร์กติกมหาสมุทรทางใต้เป็นสภาพแวดล้อมที่มีน้ำเย็นแต่ปูนั้นถูกปรับตัวให้เข้ากับน้ำทะเลที่อุ่นกว่าดังนั้นปูฮอฟจึงมาอยู่รวมกันรอบๆความอบอุ่นที่เกิดขึ้นจากปล่องภูเขาไฟพวกมันได้รับความอบอุ่นและอาหารที่จำเป็นที่นี่คุณสามารถพบพวกมันเป็นฝูงใหญ่หรือซ่อนตัวกันอยู่โดยอยู่กันอัดแน่นเต็มพื้นที่ปล่องว่าแต่พวกคุณสงสัยกันไหมว่าพวกมันได้ชื่อที่ไม่เป็นทางการมาได้อย่างไรก็นะนั่นก็เป็นเพราะพวกมันคล้ายกับนักแสดงเดวิดฮัสเซลฮอฟซึ่งหน้าอกที่น่าประทับใจของเขาทำให้นักสำรวจนึกถึงปูโอเคนะเคยเห็นปลาที่โปร่งใสทั้งตัวไหม
คุณต้องไปที่น่านน้ำทางใต้พวกมันมีอยู่จริงแล้วเรียกง่ายๆว่าปลาน้ำแข็งโดยพื้นฐานแล้วคุณสามารถมองเห็นทะลุผ่านตัวพวกมันได้ทั้งตัวนั่นเป็นเพราะผิวของพวกมันใสจนมองทะลุได้และไม่มีเซลล์เม็ดเลือดแดงพลังพิเศษของพวกมันคือสามารถใช้สารป้องกันการแข็งตัวเพื่อป้องกันไม่ให้ร่างกายแข็งตัวในน่านน้ำเย็นของมหาสมุทรใต้แทนที่มันจะมีเลือดตามมาตรฐานทั่วไปซึ่งเป็นเลือดสีแดงที่ข้นกว่าอย่างเฮโมโกลบินแต่ปลาน้ำแข็งกลับมีเลือดที่ข้นน้อยกว่าโดยเคลื่อนที่ไปทั่วร่างกายได้ง่ายกว่าจึงให้สารอาหารและออกซิเจนที่จำเป็นมากแก่พวกมันได้มีสัตว์ประหลาดซ่อนอยู่ในน่านน้ำเหล่านี้บ้างไหมบางคนเชื่อว่ามีพวกมันอยู่เพราะการวิจัยเมื่อเร็วๆนี้ได้ทำให้เราเห็นภาพวิดีโอของมันนักวิจัยชาวออสเตรเลียบางคนสะดุดตากับสิ่งมีชีวิตหน้าตาประหลาดจำนวนหนึ่งซึ่งว่ายอยู่ใกล้ก้นทะเลของมหาสมุทรใต้โดยปลาที่มีลักษณะเหมือนหยดสีชมพูนี้ดูเหมือนจะเคลื่อนไหวได้ครีบคู่เล็กๆมีการพูดกันว่ามันดูคล้ายกับไก่ก่อนที่คุณจะเอาเข้าเตาอบผมดูแล้วยังไม่แน่ใจด้วยซ้ำว่ามันคืออะไรพวกเขาต้องใช้เวลาและการวิจัยเพื่อระบุสัตว์ประเภทนี้มันคือปลิงทะเลสายพันธุ์ขี้อายรู้จักกันในชื่อเล่นที่สร้างสรรค์อย่างสัตว์ประหลาดไก่ไม่มีหัวเรารู้ว่าสิ่งมีชีวิตชนิดนี้มีอยู่จริงตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษที่ 1,800 แต่เราแทบจะไม่เคยเห็นมันเลยและเราเคยบันทึกเทปได้เพียงครั้งเดียวตอนที่เห็นมันอยู่ในอ่าวเม็กซิโกซึ่งค่อนข้างไกลจากน่านน้ำนอกชายฝั่งแอนตาร์กติกาตะวันออกยังมีข้อมูลอีกมากมายที่เราไม่รู้เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตนี้เช่นมีพวกมันกี่ตัวในน่านน้ำของเราพวกมันใช้ชีวิตกินและขยายพันธุ์อย่างไรเคยได้ยินเกี่ยวกับแพนกวินจักรพรรดิไหมมันไม่ใช่แพนกวินพันธุ์ที่ใส่มงกุฎอยู่บนหัวนะหยุดคิดแบบนั้นเลยพวกมันเป็นแพนกวินสายพันธุ์นึงที่อาศัยอยู่ในสถานที่เฉพาะเจาะจงนี้และเป็นสายพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาแพนกวินด้วยสิ่งที่ทำให้พวกมันพิเศษคือพวกมันสร้างอาณานิคมของตัวเองบนน้ำแข็งในทะเลและส่วนใหญ่พวกมันไม่ลงมาเหยียบพื้นดินยิ่งไปกว่านั้นแพนกวินตัวผู้ยังน้ำหนักลดลงเกือบครึ่งนึงขณะฟักไข่พวกมันยังเป็นสุดยอดนักว่ายน้ำที่สามารถดำน้ำได้ลึกและนานกว่านกตัวอื่นโดยดำได้ลึกถึง213เมตรและสามารถอยู่ใต้น้ำได้ครั้งละ18นาทีเวลาที่พวกมันกำลังรวบรวมอาหารเรายังไม่สามารถเปิดเผยความลับของมหาสมุทรทางตอนใต้อันลึกลับได้ทั้งหมดแต่มันเป็นเรื่องที่แน่ชัดว่ามหาสมุทรนี้เป็นที่อยู่ของระบบนิเวศทางทะเลที่มีลักษณะเฉพาะและเปราะบางการตระหนักว่ามันเป็นมหาสมุทรใหม่สามารถเป็นวิธีนึงที่เน้นความสนใจของสาธารณชนต่อเรื่องนี้และช่วยในการอนุรักษ์มันเอาไว้